กลับมาที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะช่วงนี้เราจะมาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้ทองคำยืนเหนือระดับแนวต้านแรก 1,358 ต้องบอกว่าได้อย่างแข็งแกร่งแล้วนะคะแต่ว่าระดับถัดไปที่เราเคยคุยกันแถว 1,373 เหรียญจะยังคงเป็นแนวต้านที่คาดหวังการทะลุข้ามไปได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ข่าวร้ายๆทั่วโลกจริงไหมมีการโยกเงินกลับเข้ามาลงทุนในทองคำหนาแน่นขนาดนั้นไหมพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะในช่วงของ Go Look By YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุภาครับยืนเหนือแนวต้านแรกได้อย่างแข็งแกร่งแบบนี้นะคะจะไปขายที่แนวต้านถัดไปเลยไหมหรือว่าณวันนี้มุมมองแนวโน้มสามารถที่จะถือทะลุข้ามแนวต้านแถว 1,370 ขึ้นไปได้แล้วคะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่ถือครองทองคำเอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วมีการต้นทุนในการถือครองที่ค่อนข้างต่ำโดยต้นทุนอย่างต่ำกว่าบริเวณ1,346เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเรายังแนะนำว่าหากรับความเสี่ยงได้สูงก็สามารถถือต่อรุ้นทำกำไรในส่วนของโซนแนวต้านถัดไปได้นะครับโดยแนวต้านระยะสั้นเนี่ยเราประเมินที่บริเวณ1,375เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์นะครับหากผ่านไปได้จะมีแนวต้านระยะถัดไปบริเวณ1383ถึง1390ซึ่งระดับ1390เนี่ยจะเป็นแนวต้านสำคัญทางเทคนิคอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าการขยับขึ้นของตัวทองคำไม่มีการปรับฐานหรือพักฐานเลยก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรที่สลับออกมามากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าหากดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมณปัจจุบันดูเหมือนว่าปัจจัยบวกจะกลับเข้ามายังตัวทองคำค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้นำให้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของค่ำคืนนี้ยังมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC อยู่ซึ่งอาจจะต้องจับตาดูกระแสการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงความเห็นของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดต่อแนวโน้มที่อังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพราะว่าดูจากกระแสที่ประธานเฟดในสาขาต่างๆมีการออกมาส่งสัญญาณในช่วงหลังจากทราบผลการลงประชามติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีความวิตกกังวลอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีประธานเฟดบางสาขาอย่างเช่นประธานเฟดซานฟรานซิสโกนะครับมีการออกมาแสดงความเห็นในทิศทางตรงกันข้ามกับประธานเฟดสาขาอื่นเช่นกันโดยยังคงมีความเห็นว่าการที่อังกฤษมีการเบรกซิตหรือถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปไม่ได้ส่งผลอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมากนักซึ่งถ้ารายงานการประชุมเริ่มมีผิดจากที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตลาดคาดการปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะทำให้ตัวทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้เหมือนกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมที่ขายทำกำไรไปที่แนวต้านแรกแล้วแล้วถึงเงินสดอยู่ตอนนี้ยังต้องรอดูสถานการณ์ค่ำคืนนี้ก่อนไหมคะในระยะสั้นนะครับตอนนี้ราคาทองคำเริ่มมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับเรายังประเมินว่าค่ะราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดบริเวณ1,358เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับเรายังคาดการว่าแรงซื้อในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยน่าจะหนาแน่นมากพอแล้วก็ส่วนหนึ่งคนที่มีการช็อตเอาไว้น่าจะมีแรงช็อตโคเวอร์ลิ่งหรือปิดสถานะช็อตที่ระดับดังกล่าวกลับเข้ามาหนุนตลาดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูการเคลื่อนไหวของราคาถ้าราคาอ่อนตัวลงมาแล้วยังคงยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการประชุม FOMC อาจจะมีการเข้าซื้อทองคำบางส่วนแต่ก็ควรจะต้องตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นไปตามคาดการจนหลุดระดับ1,346นะครับส่วนหนึ่งเรายังประเมินว่าสถานการณ์กรณีของ Brexit เริ่มส่งสร้างความวิตกกังวลและก็ขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนะครับปัจจัยที่ตัวนึงที่เห็นค่อนข้างชัดต่อที่ทางราคาทองคำภายในประเทศก็คือที่ทางของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าค่อนข้างมากจะเห็นว่าทองคำวันนี้ที่ขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งมาจากโกลด์สปอตที่ขยับขึ้นแล้วก็ที่ทางค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าจากความวิตกกังวลดังกล่าวด้วยจะเห็นว่าประเด็นในส่วนของเบรกซิตเนี่ยถ้ายังมี
ยังคงมีความวิตกกังวลหรือยังคงขยายวงกว้างออกไปก็จะหนุนทั้งโกลด์สปอตแล้วก็จะหนุนทั้งจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าก็จะหนุนราคาทองคำภายในประเทศให้ขยับขึ้นได้ค่อนข้างมากโดยพวกของรอยเตอร์ยังมีการคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของค่าเงินบาทในช่วง1เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อโดยประเมินว่า12เดือนข้างหน้าเนี่ยค่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าถึงระดับ36.30 บาทซึ่งถ้าเป็นไปตามโพลของรอยเตอร์จริงๆเนี่ยก็คิดว่าทิศทางค่าเงินบาทน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของทิศทางราคาทองคำภายในประเทศได้อีกสเต็ปนึงครับค่ะเวลาที่บาทอ่อนค่าก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศวันนี้อย่างวันนี้เป็นตัวอย่างคึกคักทีเดียวนะคะมาดูกันที่ตัวของ Set 50 Series U กันบ้างค่ะวันนี้ในช่วงบ่ายแนะนำยังไงดีคะตัว S50U16 นะครับวันนี้มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาบ้างเหมือนกันแต่ถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีถือว่าย่อตัวน้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าดัชนีจะถูกกดดันจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ50เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลรวมถึงในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐและก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคที่มีความวิตกกังวลจากกรณีเบรกซิตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่านักลงทุนยังคงคาดหวังเกี่ยวกับเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติหรือฟันโฟที่ยังคงไหลเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูจากช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นรวมถึงการเปิดลองโพซิชันในตัวตลาดทีเฟกเริ่มลดน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวดัชนีอาจจะชะลอในส่วนของการขยับขึ้นถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเรายังแนะนำเสี่ยงเปิดสถานะขายในส่วนของโซนแนวต้านระดับ911-913 จุดถ้ายังไม่ผ่าน913การถือสถานะขายถือว่ายังคงได้เปรียบนะครับขณะที่การอ่อนตัวลงมาหากมีแรงขายมากจนหลุดระดับ900จุดนะครับจะทำให้มีแนวโน้มหรือสัญญาณขายที่ชัดเจนขึ้นโอกาสที่ดัชนีจะมีการปรับฐานหาแนวรับถัดไประดับ896-890ก็ถือว่ามีค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วอาจจะต้องดูการเคลื่อนไหวของดัชนีว่าหลุดระดับ900ไหมถ้าหลุด900คนที่มีรองโพซิชั่นอาจจะต้องสต็อปลอสนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาถือหน้าขายแต่ว่าถ้าราคาเริ่มรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นแล้วไม่พ้นระดับ911-913ก็เสี่ยงเปิดสถานะขายในส่วนกล่าวเพราะว่าการที่ดัชนีวันนี้มีการลงได้น้อยกว่าภูมิภาคหากดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคเริ่มรีบาวด์หรือขยับขึ้นอาจจะทำให้ดัชนีในบ้านเราขยับขึ้นได้ไม่มากเหมือนกันดังนั้นการเปิดสถานะขายก็ยังถือว่าไม่ได้เสี่ยงมากนักครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนวต้าน